ารดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารประจำวันศุกร์ที่11พฤษภาคมศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกนะคะว่ามีในเรื่องของความเพ้อฝันเรื่องการงานบางท่านบอกว่าทำงานอยู่ที่นี่นะแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยากก้าวหน้าทำธุรกิจอยู่ตรงนี้นะแต่ก็ยังคิดจะไปเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นเขาเรียกว่าความคิดหรือธาตุลมฟุ้งอาจจะอยากทำนู่นทำนี่หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันถามว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะไม่ได้มีอะไรที่น่าห่วงแต่บางครั้งฟุ้งเนี่ยก็อย่าไปฟุ้งจนทำให้งานปัจจุบันของเรานั้นเสียนะคะเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินผู้ที่เกี่ยววันอังคารเสียเงินเกี่ยวห้องกับการท่องเที่ยวบางท่านก็มีความรู้สึกเอ้ยฉันอยากจะไปต่างจังหวัดฉันอยากจะไปต่างประเทศก็เริ่มที่จะดูโปรแกรมการอะไรต่างๆหรือมีความรู้สึกเบื่อนะคะในสถานที่หรือในจุดที่เรายืนอยู่อาจจะเกิดจากความเบื่อเลยทำให้ใช้เงินเกี่ยวข้องกับการเดินทางต่อมาในเรื่องของความรักนะคะคนเสิร์ฟวันอังคารเนี่ยมีโอกาสได้พบรักต่างชาติต่างภาษามีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนทางไกลนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือดวงนะคะของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูปพยากรณ์ได้ใน YouTube ช่องไทยไทย Channel สามารถกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ